คุณจักรพงศ์อันนี้นะเราตัดเส้นด้วยชาโคคันเต้เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือชาโคคันเต้ที่คุณใช้ใช่ไหมเราจะใช้ตัดเส้นไงนะเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะตัดเส้นแล้วก็ทำทุกอย่างพวกนี้เป็นชาโคที่มันเป็นแท่งนะบางทีก็เอาดินสอชาโคเนี่ยผสมลงไปนะทำเส้นก่อนนะเนี่ยทำเส้นทำตรงไหนที่มีน้ำหนักเราก็ใส่ลงไปนะใส่น้ำหนักใส่อะไรที่เราต้องการลงไปตามรูปอ่ะคล้ายๆว่าเราจะเขียนเลเยอร์เดียวอ่ะให้มันเสร็จกันแหละแต่แทนที่จะให้มันเสร็จจากการแรงเงาอ่ะเราใช้ไม้เผาเนี่ยอันนี้คือชาโคไม้เผานะอันนี้ผสมกันนะมีเผาเองเนี่ยอย่างเงี้ยไม่สวยเงี้ยเผาเองอย่างงี้ก็เป็นไม้ที่ซื้อมานะของชาโคจีนอันนี้ก็ชาโคจีนที่เป็นไม้เผาเนี่ยมันมีหลายชนิดนะเราก็มาถูต้องมีแผ่นยางอีว่ารองนะแผ่นยางอีว่าเนี่ยจะรองติดกระดานเข้าไว้ใช้กาวสเปรย์กาวเนี่ยพ่นแล้วก็ให้มันติดกระดานไว้เลยแผ่นยางอีว่ามีขายใน Shopee นะมันจะเขียนว่าแผ่นยาง EVA อีว่านะเราก็เอาไม้เผาเนี่ยถูตอนที่เราถูเนี่ยมันเหมือนกับเรากำลังทำงานแอคแทกอ่ะยังไม่ต้องไปดูเรื่องแสงเงาเลยเป็นการสร้างไอ้น้ำหนักกลางขึ้นมานะสร้างน้ำหนักกลางขึ้นมาถ้าจะตรงไหนเป็นหน้าเราก็มือเบาๆนะนะตรงไหนเป็นเสื้อผ้าเราจะให้มันเข้มเราก็มือหนักอยู่ที่การถูเนี่ยนะแล้วก็พอมันไม่เรียบใช่ไหมไม่เรียบเราก็เอาสันมือเนี่ยถูนะเขาเรียกว่าเกลี่ยเบรนการเบรนนะเกลี่ยนี่ก็ต้องดูว่าตรงไหนที่เราต้องการจะเก็บไว้เราก็ไม่ต้องไปถูตรงไหนต้องการเรียบเราก็ถูนะอย่างเงี้ยตรงไหนมันสวยแล้วก็ทิ้งเขาไว้ตรงไหนให้เป็นน้ำหนักกลางขึ้นเป็นน้ำหนักกลางตรงหน้าเนี่ยมันก็จะไปบวกกับไอ้เส้นที่เราถูเนี่ยมันก็จะเรียบมันก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะเรียบบ้างไม่เรียบบ้างทิ้งบ้างนะไม่ต้องตั้งใจมากนะตรงไหนต้องการเพิ่มน้ำหนักเราก็เอาไม้เผาเนี่ยถูนะบางทีไม้มันต่างชนิดกันน้ำหนักมันก็ต่างกันนะผิวเขาจะต่างกันมันคนละยี่ห้อมาผสมกันนะไม้เผาเองบ้างไม้ซื้อจากจีนไม้ของฝรั่งน้ำหนักของทีมก็ไม่เหมือนกันประมาณนี้ขึ้นเป็นน้ำหนักกลางด้วยแล้วก็เอายางลบมาลบในขั้นตอนนี้คือเนื้อเราได้แล้วน้ำหนักเนื้อไอ้นี่คือน้ำยาล้างเล็บใช่ป่ะเนี่ยของอะไรนะออเรนติสนะ40 บาทแบบใสตอนนี้ปากขวดมันเล็กอ่ะเราก็เลยเอามาเทใส่ในขวดที่มันปากกว้างจะได้เอานี้มากัดได้เอาบุกันเนี่ยมากัดนะเดี๋ยวถูตรงนี้มันเยอะๆจะได้กัดให้ดูแล้วก็เอายางลบมาลบเวลาเราจะเอายางลบๆเนี่ยยางลบเรามันจะสกปรกใช่ไหมเราก็เอาผ้าในชุบน้ำยาล้างเล็บเนี่ยมาเช็ดมันก็จะขาวได้ง่ายกว่าน้ำธรรมดามันจะเป็นแอลกอฮอล์แบบระเหยเร็วพอยางลบเราสะอาดเนี่ยเราก็มาลบได้ง่ายระหว่างที่เราลบไปเนี่ยเราก็คอยเช็ดไปลบไปเช็ดไปเนี่ยคอยเช็ดไปมันจะได้น้ำหนักขาวจัดๆเลยเพราะว่ายางลบเราสะอาดนะยางลบสะอาดเนี่ยหัวใจเลยต้องการให้แสงต้องการทำแบบ
ให้มันเป็นไฮไลท์เราก็ต้องใช้ยางรถสะอาดตรงไหนที่มันเป็นไม่ต้องการขาวมากเราก็มือเบาอยู่ที่น้ำหนักมือตรงไหนต้องการขาวขาวน้อยๆเราก็มือเบาๆตรงไหนต้องการให้ขาวมากๆเราก็มือหนักๆทำน้ำหนักแสงตรงไหนมันขาวน้อยๆก็มือเบาๆนะอยู่ที่ต้นแบบอ่ะก็ไปดูต้นแบบอย่างเงี้ยมันก็จะเสร็จแล้วก็คือทำเส้นขึ้นน้ำหนักกลางแล้วก็ทำแสงก็ง่ายนะยังลบก็คอยเช็ดให้สะอาดเสมอเคล็ดลับของการเขียนรูปไอชาโคเนี่ยคือยังลบต้องสะอาดนะตรงไหนกันให้ขาวแล้วก็เป็นลบเนี่ยง่ายเลยมันจะนิ่มๆ นะเราลบมั่วๆไปก่อนแล้วก็ไปดูต้นแบบทีหลังขึ้นรวมๆไปก่อนยังไม่ได้ไปดูของจริงอ่ะแต่ว่าเราสร้างขึ้นมาใหม่ก่อนต้องคอยลบต้องคอยทำให้มันสะอาดบางทีจะลบดูดีแล้วก็ต้องการจะให้มันเป็นแบ็กกราวด์ใช่ไหมเราก็เอานี่ในยางเล็ดมาสลับไปยืนขึ้นมาตรงสูงนะยืนเลยแล้วมันจะได้เม็ดใหญ่ๆอย่างเงี้ยสลับจากข้างบนนะจะได้เม็ดใหญ่ๆต้องการเม็ดเล็กๆก็ไปสลับใกล้ๆสลับเฉพาะแบ็กกราวด์หรือว่าตรงช่วงที่มันไม่สำคัญหัวอะไรพวกเนี้ยผมตรงหน้าอย่าไปใส่มันต้องเสื้ออะไรเงี้ยนะแค่นี้ประมาณนี้เนี่ยก็เกือบเสร็จแล้วเราก็มาดูรูปจริงอีกทีแล้วก็มาแต่ง